วิษณุแนะแก้มาตรา256ลดขั้นตอนทำประชามติเหลือ2ครั้งวิษณุแนะแก้มาตรา256ลดขั้นตอนทำประชามติเหลือ2ครั้งแนะแก้ครั้งละหลายรายมาตราเฉพาะหน้าเว้นเรื่องยุ่งยากหมวดคุณสมบัติหน้าที่องค์กรอิสระลดงบประมาณชีต้องคุยให้ดีเหตุต้องผ่านโนสวอเมื่อวันที่24กันยายนนายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าเรื่องนี้ตอบไม่ถูกให้เขาคิดกันเองเพราะว่ายุ่งยากซับซ้อนข้อสำคัญจะใช้วิธีไหนก็ตามควรจะหลบหลีกการทำประชามติหลายครั้งและเห็นด้วยกับแก้ไขเป็นรายมาตราทีละหลายมาตราเพราะรัฐธรรมนูญห้ามไว้แต่เพียงว่าในกรณีที่เป็นการแก้ไขหมวด1ทั่วไปหมวด2พระมหากษัตริย์หมวด15เรื่องการแก้ไขอำนาจและหน้าที่ขององค์กรอิสระและการแก้ไขคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามขององค์กรอิสระโดยเรื่องเหล่านี้เมื่อแก้ไขวาระ1วาระ2และวาระ3แล้วเสร็จก่อนที่จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมต้องทำประชามตินายวิษณุกล่าวว่าการแก้ไขที่ควรทำคือถ้าต้องการแก้เกี่ยวกับองค์กรอิสระและไปกระทบกับเรื่องอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระตรงนี้ต้องทำประชามติเพราะฉะนั้นเก็บไว้ทำคราวหลังได้หรือไม่ตอนนี้ถ้าอยากแก้ไปก่อนคือหมวด3เรื่องสิทธิเสรีภาพซึ่งประชาชนต้องการและหมวด4หน้าที่ของรัฐหมวด5หน้าที่ของปวงชนชาวไทยหมวด6แนวนโยบายแห่งรัฐหมวด7รัฐสภาซึ่งแก้ได้ตามใจชอบไม่ต้องทำประชามติหมวด8คณะรัฐมนตรีหมวด9ผลประโยชน์ขัดแย้งกันหมวด10เรื่องศาลหมวด11องค์กรอิสระซึ่งเรื่องเหล่านี้แก้ได้หมดแต่พอไปถึงองค์กรอิสระอำนาจหน้าที่และคุณสมบัติต้องห้ามจะไปเจอเรื่องทำประชามติอย่าเพิ่งไปทำเมื่อถามว่าการทำประชามติควรทำครั้งเดียวตอนแก้ไขเสร็จแล้วใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าที่ต้องทำประชามติเพราะรัฐธรรมนูญมาตรา256กำหนดไว้ถ้าแก้มาตรา256ว่าการแก้รัฐธรรมนูญไม่ต้องทำประชามติก็ไม่ต้องทำประชามติแต่การจะแก้หนแรกในเรื่องมาตรา256ต้องทำประชามติ1ครั้งก่อนจะลบล้างเรื่องประชามติไปได้เมื่อถามย้ำว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ต้องทำประชามติ 3-4 ครั้งหรือไม่นายวิษณุกล่าวย้ำว่าต้องแก้ไขมาตรา256เสียก่อนพอเสร็จวาระ 1-3 ก็นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมต่อไปจะไม่ได้เจอเรื่องทำประชามติแต่ถ้าแก้ตามแนวทางของรัฐบาลก็ต้องทำประชามติ1ต้องทำประชามติแก้ทั้งฉบับว่าเห็นด้วยหรือไม่2ต้องตั้งสรและ3ถ้าตั้งสรต้องไปทำประชามติทั้งประเทศอีกซึ่งการทำประชามติครั้งหนึ่งใช้งบประมาณ 3,000 ล้านบาทฉะนั้นก็แก้ที่มาตรา256แต่การแก้มาตรา256หากพูดกันไม่ดีเพราะอาจไม่ผ่านเพราะต้องผ่านความเห็นของสว.หรือไม่และเขาก็กลัวว่าจะไปแก้อะไรต่อมีอะไรกันทั้งนี้อย่างน้อยการทำประชามติควรทำ2ครั้งก็ยังดีคือต้องเริ่มแก้ไขและตอนจบที่จะไปประกาศใช้ภูมิธรรมย้ำคกก.ประชามติไม่เกิน30คนยันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่สุดโต่งทุกคนพอใจภูมิธรรมย้ำคกก.ศึกษาทำประชามติไม่เกิน30คนจากทุกภาคส่วนยันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่สุดโต่งเกินไปทุกคนพอใจวันที่24กันยายน2566ที่ตลาดน้ำขวัญเรียมนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติ
กล่าวถึงกรณีที่นายพริษฐ์ วัชรสิงห์ทุตส์บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลเสนอว่ากรรมการควรต้องมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเพื่อให้มีการรับฟังอย่างรอบด้านว่าเป็นเจตนารมณ์ของเราอยู่แล้วที่พยายามจะดึงทุกภาคส่วนแต่เรามีข้อจำกัดหนึ่งอย่างซึ่งหากดึงทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามาจริงๆปริมาณจำนวนจะเกินมากๆและการมีคณะกรรมการจำนวนมากจะทำให้การทำงานยากลำบากฉะนั้นตนประมาณไว้ไม่เกิน30คนเริ่มต้นจะดึงตัวแทนจากทุกพรรคให้มากที่สุดทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลรวมทั้งกลุ่มวิชาชีพต่างๆมาร่วมแต่ต้องไม่ให้เกิน30คนหากได้ตรงนี้ตนคิดว่าเรามีวิธีการทำให้ประสบความสำเร็จหรือบรรลุเป้าหมายโดยที่คณะกรรมการสามารถกำหนดวาระหรือรายละเอียดของการประชุมเพื่อไปคุยกับกลุ่มต่างๆให้มากที่สุดแม้ไม่เข้ามาเป็นกรรมการก็สามารถไปคุยได้เมื่อถามว่ามีตัวแทนจากไอเลอร์และพรรคไทยพักดีร่วมเป็นกรรมการด้วยหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าขอดูรายละเอียดก่อนเนื่องจากพื้นฐานเราพยายามเอาทุกกลุ่มมาให้มากที่สุดแต่ไม่ควรเกิน30ส่วนบุคคลที่ไม่ได้เข้ากลุ่มก็ไม่เป็นสัญหาอะไรเพราะหลังจากนั้นเราจะรับฟังความเห็นว่าภายในทั้ง30คนโดยพยายามจะทำให้ความต้องการของประชาชนประสบความสำเร็จบนพื้นฐานที่เราตั้งใจให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญสืบพันธุ์การเลือกตั้งครั้งหน้าพร้อมกฎหมายลูกที่จะทำให้ประชาชนได้เลือกตั้งในวาระที่สามารถใช้กติกาใหม่ๆได้ทั้งหมดรวมทั้งเงื่อนไขหลายอย่างที่เคยระบุไว้ที่สำคัญการเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไปแล้วต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่ผ่านความพอใจและความเข้าใจของทุกฝ่ายฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะไม่สุดโต่งจนเกินไปและเป็นรัฐธรรมนูญที่สามารถสร้างความเป็นประชาธิปไตยให้มากขึ้นนายภูมิธรรมกล่าววิษณุลั่นยินดีให้คำปรึกษาแก้รัฐธรรมนูญแต่ไม่ขอร่วมคณะกรรมการวิษณุยินดีให้คำปรึกษากรรมการแก้รัฐธรรมนูญปัดไม่ขอร่วมคณะเผยไม่อยากกลับเป็นบุคคลสาธารณะอีกทุกวันนี้สบายใจแล้วพ้นความขัดแย้งเมื่อวันที่24กันยายนนายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุอยากพูดคุยและทาบทามร่วมคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติว่าขอบพระคุณมากที่ยังนึกถึงแต่ท่านอาจจะไม่นึกถึงก็ได้แต่มีสื่อไปถามนำก่อนแต่ขอบคุณที่นึกถึงแต่งานที่ทำเป็นงานใหญ่ใช้เวลาและยุ่งยากข้อสำคัญอยู่กับความเห็นที่แตกต่างที่อาจจะเกิดความขัดแย้งเมื่อตนพ้นออกมาจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่ควรจะกลับไปเป็นบุคคลสาธารณะอีกเพราะการไปทำงานนี้คือเป็นไปบุคคลสาธารณะทุกวันนี้ก็สบายยอกสบายใจอยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามว่าหากมาขอคำแนะนำเป็นบางครั้งได้หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าด้วยความยินดีที่ผ่านมามีรัฐมนตรีหน้าเก่าที่เคยอยู่ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่คุ้นเคยกันอยู่โทรมาถามแบบที่สื่อสอบถามว่าสมัยนั้นสมัยนี้เป็นอย่างไรแต่ไม่ถามว่าควรจะทำอย่างไรเพราะตัดสินใจเองได้และยังมีถามเรื่องในอดีตเช่นมติคณะรัฐมนตรีเก่ามีคนโทรมาถามบ่อยๆทุกวัน